เรื่องของนะครับบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนนะเพื่อการนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกกันครับก็นะครับ Greenpeace เขาได้มีการเสนอรายงานวิเคราะห์นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนหวังให้เครือ CP เป็นบริษัทไทยที่นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกู้วิกฤตมลพิษจากพลาสติกครับเป็นภาพบรรยากาศที่สภาคิดจักรในประเทศไทย Greenpeace นะคะซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเปิดรายงานนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอาหารเพื่อประโยชน์สาธารณะและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมค่ะสืบเนื่องจากณขณะนี้นะคะเกิดวิกฤตมลพิษพลาสติกขึ้นทั่วโลกเลยค่ะรวมไปถึงประเทศไทยด้วย Greenpeace จึงต้องการให้ภาคเอกชนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้สำหรับประเทศไทยทาง Greenpeace เล็งเห็นค่ะว่า CP คือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพมากในการขับเคลื่อนทั้ง CP ยังมีนโยบายความยั่งยืนและมีรถแมพที่ดีอยู่แล้ว Greenpeace จึงจัดทำรายงานนี้ขึ้นมาโดยหวังให้ CP เป็นผู้นำในการกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆอีกด้วยนะคะคุณธาราบัวคำศรีผู้อำนวยการ Greenpeace มองค่ะว่า CP มีศักยภาพที่จะผลักดันนโยบายและมีรถแมพที่ดีโดยเห็นว่า CP สามารถทำได้มากกว่าที่ทำอยู่ซึ่งจะเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนมหาศาลค่ะสิ่งที่เราเห็นในนโยบายและก็การดำเนินนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็ยังเรียกว่าถึงจะมีความก้าวหน้าอยู่บ้างแต่ก็ยังขาดอะไรหลายอย่างที่มันจะเป็นตัวปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้มันก็คือการจุดประสงค์เราก็คือต้องการที่จะเรียกว่าขับเคลื่อนผลักดันให้ภาคธุรกิจได้เทคแอคชั่นที่มันมุ่งมั่นกว่านี้นะฮะเพราะว่าทำอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่มันยังไม่พอมันต้องทำให้มากกว่านี้แล้วจริงๆแล้วการทำให้มากกว่านี้เนี่ยก็ส่งผลดีต่อธุรกิจด้วยแล้วก็ส่งผลดีต่อโลกส่งผลดีต่อสังคมไทยโดยรวมด้วยก็คือการลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ข้าวเหนียวแล้วทิ้งลงนะซึ่งผมคิดว่าเจตนาของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปโจมตีหรือไปแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์เธอเสียหายแต่ต้องการที่จะให้เห็นว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องนี้ได้และเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เรียกว่ามีธุรกิจภาคธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะโมเดิร์นเทรดอื่นๆเนี่ยทำตามด้านนางสาวพิชมนรักรอดหัวหน้าโครงการยุติมลพิษพลาสติกของ Greenpeace นะคะได้พูดค่ะว่าการรณรงค์ลดมลพิษพลาสติกที่ผ่านมาได้พูดคุยกับทั้งองค์กรระดับโลกรวมไปถึงภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยโดยหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากต้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษพลาสติกตลอดห่วงโซ่อุปทานและหวังจะเห็นนโยบายการลดมลพิษพลาสติกจากอีกหลายบริษัทในไทยไม่ว่าจะเป็นโอสถสภาสิงห์และดัสมิลโดย Greenpeace ได้เสนอแนะให้ CP ลดละเลิกบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยจัดทำกรอบเวลาและขอให้หลีกเลี่ยงการนำขยะไปเผาเป็นพลังงานเพราะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดรวมถึงลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ลงเพื่อนำไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2573และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593ด้วยนอกจากนี้ Greenpeace ยังยกตัวอย่างนะคะร้านเชสเตอร์ที่ใช้จานช้อนส้อมมีดแบบใช้ซ้ำถือเป็นตัวอย่างที่ดีของร้านฟาสต์ฟู้ดค่ะที่ CP ควรจะขยายให้ครอบคลุมกับร้านอาหารอื่นๆในเครือด้วยในส่วนของแก้วรักโลกที่ใช้ในร้าน 7-Eleven ได้เสนอให้มีบริการเช่าแก้วใช้ซ้ำเพื่อให้ร้านนำไปทำความสะอาดนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภคนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำของตัวเองนี่แหละมาใช้บริการด้วยค่ะการที่ทางบริษัท CP อะค่ะมีความมุ่งมั่นหรือมีโรดแมปในเรื่องของการทำ EPR ค่ะมันเลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะมันทำให้เราเห็นระบบที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นเป้าหมายว่ามันจะมีการลดใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกยังไงค่ะ
ถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างระบบใช้ซ้ำค่ะแล้วก็ระบบการเติม2ระบบนี้มันสำคัญเพราะว่ามันคือการพูดถึงโซลูชันจริงๆมันคือโซลูชันหรือว่าการแก้ปัญหาที่มันเข้าใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและมันก็จะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคคนนั้นไม่จำเป็นต้องรักสิ่งแวดล้อมมากนะคะคืออย่างเรื่องการมัดจำสินค้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปซื้อกาแฟใช่ป่ะคะแล้วเราไม่ได้เอาแก้วไปซึ่งผู้บริโภคอาจจะไม่จำเป็นต้องพกแก้วส่วนตัวไม่จำเป็นต้องแบกเนาะแต่ว่าเราเอาแก้วใช้ซ้ำของทางร้านเมื่อเราทานเสร็จเราก็เอาไปดรอปหรือไปวางตามจุดต่างๆบริษัทก็เก็บสิ่งนั้นเข้ามาหมุนอยู่ในระบบแล้วหลายๆบริษัทก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันในการที่จะแทร็กเส้นทางของบรรจุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆได้รวมถึงผู้เองก็มีความสะดวกในการที่จะนำแอปพลิเคชันเข้ามาใช้มากยิ่งการที่ทั้งนี้ Greenpeace นะคะเชื่อมั่นในศักยภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จะสามารถบรรลุสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนลดมลพิษทางพลาสติกสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกได้ต่อไปสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นมีนโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนตั้งแต่ปี2561ค่ะเพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยกำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลกกำหนดเป้าหมายร่วมกันคือในปี2568ร้อยละร้อยของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้จะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำนำมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ Greenpeace เองเสนอรายงานวิเคราะห์มาแบบนี้ค่ะนะครับแหมอันนี้พาดพิงนะจริงๆเดี๋ยวคงจะต้องเชิญ CP มาคุยกันหน่อยนะครับวันจันทร์ก็แล้วกันนะครับว่าจะว่ายังไงในเมื่อ Greenpeace นะครับโยนโจทย์มาแบบนี้แล้วนะครับ CP จะว่ายังไงวันจันทร์ก็แล้วกันครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของยอดผลิตและยอดขายรถยนต์กันหน่อยดีกว่านะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมารายงานตัวเลขการผลิตรถยนต์นะครับยอดขายแล้วก็การส่งออกในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้รวมทั้งเฉพาะเดือนมีนาคมเดือนเดียวโอ้โหลดลงเยอะมากน้องอามไปดูครับลดลงนะคะเพราะว่าจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคมนะคะมีทั้งสิ้น 138,331 คันค่ะลดลงจากเดือนมีนาคม2566เนี่ยร้อยละ 23.08 เลยนะครับขณะที่การผลิตเพื่อการขายในประเทศนะครับลดลงถึง 41.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากยอดรถกระบะและรถยนต์นั่งนะครับที่ลดลงอันนี้ก็แน่นอนครับว่าจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินรวมถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มากพอนะเป็นเพราะว่านโยบายนะครับเป็นเพราะว่าโรงงานผลิต EV ของบางบริษัทเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับแต่คาดว่าการผลิต EVจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้เพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับยอดผลิต EV เดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ตามก็ยังเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยร้อยละ 3.47 นะครับส่วนภาพรวมการผลิตรถยนต์ไตรมาสแรกของปีนี้ก็คือมกราคมถึงมีนาคม2567เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น 414,123 คันนะครับลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2566เนี่ยร้อยละถึง 18.5นะครับส่วนภาพรวมการผลิตรถยนต์ไตรมาสแรกของปีนี้ก็คือมกราคมถึงมีนาคมเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 414,123 คันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ